วัตถุอื่นมาเสียดสีกับฟันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปรงฟันแรงแล้วก็ขอบอักเสบนะครับอีโรชันจะเป็นการกัดกร่อนด้วยกระบวนการทางเคมีนะครับแล้วก็แอฟแฟคชันอันนี้เป็นเกิดจากออกซิเจนสเตรสนะครับไม่เป็นเสียงแสบเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเลยเนาะแอททริชันนะครับสำหรับแอททริชันเนาะก็คือเป็นการสึกของฟันที่เกิดจากฟันกับฟันเสียดสีกันนะครับในขณะกดเคี้ยวเนาะก็ส่วนใหญ่ก็คือการสึกด้านออกซิเจนนะครับเราใช้ฟันตลอดชีวิตตรงนี้ก็ต้องค่อยๆสึกไปบ้างอยู่แล้วนะนอกจากด้านออกซิเจนจริงๆด้านที่เป็นพวกซิมอลของฟันที่ฟันมันมีคอนแทคพอยต์กันเวลาที่เคี้ยวอาหารมันก็จะมีการเสียดสีกันนิดนะครับถ้าแบบเราถอดฟันคนไข้ที่อายุเยอะหน่อยออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆตรงคอนแทคอ่ะมันจะเหมือนกับว่าสึกไปแบบมันไม่ได้เป็นถ้าฟันขึ้นมาใหม่ๆมันจะต้องโค้งสวยๆเป็นแบบไม่มีแบบรอยสึกน้อยอะไรแต่ว่าถ้าเราถอดในฟันคนมีอายุมาก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยสึกนะครับนั่นแปลว่าด้านโพซิมอลเนี่ยก็สึกด้วยเหมือนกันนะครับจากการที่มันเสียดสีกันระหว่างปวดเคี้ยวเนาะก็ส่วนใหญ่เราก็เกิดที่ด้านปวดเคี้ยวของฟันหลังนะครับอาจจะเกิดที่พาราท่อของฟันหน้าบนคู่กับเลเบียลของฟันหน้าล่างนะครับเวลาคนไข้สมหนักๆบางทีคนไข้ใช้ฟันหน้าเคี้ยวอย่างเงี้ยนะครับการส่งมันก็คือจะสึกพาราท่อของฟันหน้าบนแล้วก็เลเบียลของฟันหน้าล่างแล้วถ้าคนไข้เขาส่งแบบ edge to edge มันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับ incisor edge ก็จะสึกเยี่ยนลงไปพร้อมๆกันนะครับก็จะเหมือนภาพนี้ส่วนภาพนี้อันนี้จะเหมือนเป็นแบบเลเบียลของฟันหน้าล่างถ้าไปดูที่พาราท่อของฟันหน้าบนก็น่าจะสึกเหมือนกันนะครับก็สิ่งที่สังเกตได้ชัดนะครับเป็นลักษณะเด่นเลยก็คือว่าจะมาเป็นรอยสึกของฟันเสียดสีกันเนาะเวลาที่เอาฟันคู่ที่มันเสียดสีกันเนี่ยมาส่งกันเนี่ยก็จะเห็นว่ารอยสึกมันลับกันพอดีเองนะครับถ้าเป็นรอยสึกในเซนทรีโอคูชั่นนะครับคือตอนที่แบบส่งแบบตรงๆเนาะก็คือการลงมาแล้วเห็นว่ารอยมันพอดีกันนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้สึกตอนสิ่งที่ออกซิเจนก็ได้อย่างในฟันหน้านะครับน้องเหลือหลังเคี้ยวอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันสึกตอนที่เราแบบทำ eccentric movement อย่างเช่นยื่นขาไกลล่างออกมาเวลาจะแบบตัดไส้ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเวลาเราจะใช้ฟันเคี้ยวแบบฉีกอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เหมือนต้องทำเป็นล็อก incursion เนาะมันก็จะทำให้ตอนที่ศพธรรมดาเนี่ยรอยสึกมันก็ไม่ได้ประทะกันแต่ว่าพอถ้าบอกให้คนไข้เขายืนนะครับลองบอกคนไข้แบบถ่ายฟันล่างไปด้านหน้านะครับหรือว่าถ่ายฟันล่างไปด้านซ้ายหรือขวาอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นเลยว่ารอยที่มันลับกันพอดีนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมากแบบมากๆเป็นซีเรียลเลยเนี่ยคนไข้เขาอาจจะ loss vertical dimension ได้นะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมเนี่ย loss VD เคยได้ยินแล้วใช่ไหมจากวิชา CD ครับ loss เนี่ยนะครับก็คือคนไข้ถ้าเป็นปกติเนาะหน้าเขาก็จะสัดส่วนความสูงส่วนล่างก็จะประมาณ1/3ของใบหน้าแต่ถ้าฟันเขาเริ่มเตี้ยลงนะครับ BD เขาจะเริ่มลอสแล้วนะครับแล้วพอถ้าเกิดเตี้ยมากเลยเนี่ยมันก็จะลอสมันก็จะถูกแก่สำหรับลักษณะทางคลินิกนะครับของแอททริชันเนาะถ้าเกิดว่าฟันมันสึกมากๆเลยจนแบบพ้นคอนแทคพอยต์แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ฟันเริ่มห่างว่าจุดที่มันเคยเป็นจุดที่ฟันมันชิดกันมันไม่มีแล้วนะครับก็จะเห็นฟันเหมือนฟันคนไข้ทำทานครับแล้วก็ปกติเราจะไม่ค่อยพบ tooth sensitivity แล้วก็ power exposure นะครับเนื่องจากกระบวนการเ
ันเกิดค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำให้เขามีเวลาสร้างเพอร์ซิวิตี้หรือดิเพนเดนทีฟเดนทีมาอุดกั้นในส่วนที่มันจะโอนไปได้นะครับถึงแม้จะเป็นในรายที่เป็นซีเวียร์ที่ชั่นแต่ว่ายังไงมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นข้ามวันข้ามคืนแล้วแล้วก็ถ้าเป็นพูดถึงการสืบของคอนแทคพอยท์ที่บอกไปเนาะพอเป็นนานๆเท่าอันนี้จริงๆก็มีส่วนทำให้อ่านลิงก์ของคนไข้ค่อยๆสร้างลงได้นะครับแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นการสืบไม่เยอะนะครับหน้าตาเวลาเห็นก็คือนอกจากว่ามันจะรับกันพอดีข้างบนกับข้างล่างนะครับถ้ามันเป็นซีเวียร์แบบมากๆมันก็อาจจะทะลุชั้นอินเมลลงไปเนาะก็จะเห็นเป็นแบบเป็นชั้นเดนทีแหละก็รอบๆเป็นอินเมลอย่างเงี้ยนะครับรอยมันก็จะค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็มันเงานะครับพวกทูธแวร์ส่วนใหญ่ลักษณะจะผิวของทูธแวร์จะเหมือนกันคือจะเรียกมันเงานะครับแล้วก็sensitivity เนี่ยจริงๆเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับจะเหมือนกันหมดในทั้ง4ชนิดสาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดแอดทิชั่นมากกว่าปกตินะครับนะก็คืออย่างแรกก็คนไข้ถ้ามีความผิดปกติของอินเมลหรือเดนทีนนะครับเช่นมีอะมิโลเจนิสิกโปรเตต้าที่เราเรียนไปอันนี้ก็อินเมลคนไข้มันก็พัฒนาไม่เต็มที่ใช่ไหมครับก็จะเป็นต่างก็จะทำให้เวลาใช้ไปแล้วเดนทีนเอ็กซ์โพสได้ง่ายเพราะเดนทีนเอ็กซ์โพสเนี่ยจะเดนทีนมันอ่อนรูปกว่ามันก็จะกินซึมเร็วนะครับหรือคนไข้เป็นเอสทูเอสไลท์เนาะอันนี้ก็จะทำให้ฟันหน้าซึมเร็วนะครับหรือบางคนที่อาจจะเวลาเคี้ยวอะไรแล้วเป็นอาหารที่ตัวอาหารเองหรือสิ่งที่เคี้ยวเนี่ยมันมีaggressive intent ค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเร่งกระบวนการเกิดนะครับให้เร็วขึ้นเนาะคนไข้ชอบเคี้ยวของแข็งอย่างเช่นถั่วนะครับอันนี้ก็จะทำให้การสืบเจ้าเหมือนกันคนไข้มี data tooth clenching นะครับหรือว่า nocturnal bruxism หรือในคนที่มีการสูญเสียฟันหลังไปนะครับทำให้ไม่มี posterior support เนี่ยก็ทำให้คนไข้ก็ต้องมาฝันหน้ามาเคี้ยวอาหารซึ่งฝันหน้าแบบเนื่องจากมันไม่ได้ดีไซน์มาให้สำหรับการเคี้ยวพื้นที่หน้าตักในการเคี้ยวมันน้อยมันจะทำให้แรงต่อพื้นที่มากๆนะครับมันจะซึมได้เร็วกว่าการที่ใช้ฝันหลังเคี้ยวอาหารแล้วก็การสูงแบบเอ็นจูเอ็นที่ได้บอกไปนะครับก็อันนี้ก็คือแอดทิชั่นหรือในบางกรณีนะครับพวกนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยครับ
น้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ pH มันก็จะเป็นโปรตุกก็ทำให้ผ่านซึมได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นกรณีสิ่งแวดล้อมที่คนไข้ใช้ชีวิตอยู่นะครับถึงคนที่อาศัยใกล้โรงงานแบตเตอรี่แถวๆนั้นโรงงานแบตเตอรี่มันจะเป็นต้องใช้สารเคมีที่มันเป็นโปรตุกเยอะบางทีมันก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาจจะมากับน้ำที่คนไข้ใช้ดื่มกินคนกินวิตามินซีหนักเม็ดนะแล้วแบบว่าชอบเคี้ยวๆแล้วก็แบบอมๆไว้บ่อยๆเนี่ยอันนี้มันก็ตัวแอสโคบิกแอซิดชื่อเขาบอกให้เราเป็นแอซิดแล้วก็การถอนฟันได้เหมือนกันนะครับส่วนอินทรีย์สิบนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ตัวเดียวเลยนะก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะครับจากกระเพาะอาหารของเราที่แหลกนะครับก็อาจจะเป็นเจอในผู้ป่วยเกิดว่าบริเวณโอซานะครับอย่างเกิดเนี่ยก็คือเป็นโรคที่คนไข้เขามีตัวแอซิดิกคอนเทนต์จากในกระเพาะมันย้อนกลับมานะครับเนื่องจากในตัวสฟิงเตอร์ในกระเพาะเขาเนี่ยมันติดได้ไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให้บางทีเลอออกมาเปี้ยวบางทีคือเหมือนกับน้ำย่อยมันดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับบูลิเมียในโมซานะครับกับอนอเร็กเซียในโมซาอันนี้ตัวที่จะเกี่ยวกับในหัวข้อจริงจะเป็นบูลิเมียในโมซาแต่ว่าอนอเร็กเซียมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวคู่กันกับบูลิเมียนะครับทั้งสองตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับเหมือนโรคกล้ามท้องเนาะแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงว่าบูลิเมียเนี่ยคือเขาจะมีการลงคออ้วกจะเป็นลักษณะปวดตัวปวดเสร็จแล้วแบบจู่ๆก็ตาบัดแล้วก็แบบกินพอกินจนเยอะก็รู้สึกผิดแล้วก็ต้องไปลงคออ้วกทำบ่อยๆไอเวลาลงคออ้วกมันก็มีกรดในกระเพาะออกมาด้วยมันก็จะกลับการก่อนฟันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอนอเร็กเซียก็คือแค่แบบส่วนใหญ่จะเป็นแค่คือไม่ยอมกินนะครับจนพอมมากๆเลยนะครับก็ลักษณะทางคลินิกนะครับก็ลักษณะเด่นเลยจะเห็นเหมือนเป็นแบบแอ่งวังนะครับนึกถึงเหมือนแบบไอ้เวลาเราไปซื้อขนมครกเราเป็นแอ่งที่เขาทำขนมครกอย่างนั้นเป็นแอ่งเล็กๆนะครับอยู่ที่ถ้าเป็นฟันหลังนะครับก็จะเป็นคัสทิปของฟันหลังนะครับปกติคัสทิปมันจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นอิโมชันเนี่ยคัสทิปมันเตี้ยลงแล้วก็ไม่ใช่แค่เตี้ยธรรมดาเตี้ยจนหวัดกลายเป็นเหมือนใครมาตักเอาสกู๊ปไอติมมาตักคัสทิปออกไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเป็นแบบข้างตรงกลางก็จะซึมลึกไปถึงเดนทีก็จะเห็นเป็นสีเดิมของเดนทีล้อมรอบด้วยสีขาวอินเนอร์เมลนะครับก็มันจะสัมพันธ์กับคนที่ทานอาหารเปรี้ยวนะครับแล้วหรืออย่างคนที่ว่ายน้ำอะไรครับก็จะเป็นเด็กฝันหลังอะไรเงี้ยได้บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าบางทีเราเจอที่พาท่อสเปรดของฟันหน้าบนตรงอันนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นบูลิเมียหรือโมซาดนะเพราะว่าเวลาที่เขาอาเจียนหรือขย้อนอาหารออกมาเนี่ยแต่ว่าคือปกติคนโดนหอมบวกเขาก็จะแบบมันต้องก้มหน้าลงบวกใช่ไหมครับไอ้กรดที่ออกมามันก็จะโดนพาราทอของฟันหน้าบนเป็นหลักนะครับแพทเทิร์นมันก็เลยจะมีความต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นครูที่บอกเราได้ว่าไอ้อิโลชันอันเนี้ยมันของคนไข้หลักเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเป็นทานอาหารนี่มันก็น่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นออกุซอลของฟันหลังนะครับบางครั้งถ้าเกิดฟันมันมีวัสดุอุดอยู่แต่เดิมด้วยเนี่ยมันก็จะเห็นขอบวัสดุเนี่ยกร่อนแต่หมดเลยแต่วัสดุยังสูงเท่าเดิมเหมือนกันก็จะไม่ค่อยทู sensitivity แล้วก็ power exposure นะครับเพราะมันเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็หน้าตามันก็จะถ้าเราเป่าแพ้นิ่งก็จะเรียบมันเงานะครับไม่มีขอบคมนะครับเหมือนกันหมด
ัวครับในถุงแหวนยกเว้นบางครั้งที่มันเป็นลักษณะของการกร่อนแล้วเผอิญว่าก่อนจนของบ้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแตกอันนั้นก็อาจจะทำให้มีของโค้งได้ครับอันนี้ถ้าตัวอย่างครับอันนี้คือคนไข้ชอบแบบดูดมะนาวนะครับมาทำแบบชุบแบบเป็นอยู่แค่สองซี่เนี่ยนะครับเนาะแล้วก็อย่างเนี้ยก็คือชอบทานผลไม้เปรี้ยวๆมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีซึ่งเยอะๆอันเนี้ยก็คือกร่อนไปได้ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้แบบไม่ใช่ขับไหลแหละมันแบบกร่อนลงไปเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้านคาท่อของฟันหน้าบนนะครับก็มักจะสัมพันธ์กับคนไข้ที่เป็นบูลิเมียนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปไม่ใช่ว่าเราเจอเนี่ยเราต้องเป็นบูลิเมียแน่ๆเราอาจจะต้องดูซักประวัติเพิ่มเติมนะครับบางทีคนไข้เขาจะไม่ค่อยบอกถ้าบูลิเมียเราอาจจะต้องสอบจากครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือก็ลองถามว่าเขาแบบชอบแบบว่าทานพวกน้ำอัดลมหรืออะไรแล้วแบบว่าชอบกลัวๆหรือว่าไปอมไว้หลังบริเวณแบบหลังฟันหน้าบนหรือเปล่าบางทีก็ได้เหมือนกันว่า behavior ของคนจริงๆก็มีแปลกๆเยอะนะครับถ้าลองตามคลินิกมาจริงต้องลองสังเกตว่าให้ดีนะครับอย่างคนนี้ทานชอบทานพูดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทานเปล่าๆคือทานแล้วก็อมไว้แบบเหมือนกลัวปากก่อนจะกลืนลงไปนะครับมันก็เห็นเลยว่ากร่อนเยอะมากนะครับวัสดุอุดแต่เดิมก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าตัวฟันยังก่อนลงไปนะครับส่วนสำหรับปัจจัยที่มีผลที่เกิดอีโรชันเนาะก็อย่างแรกคือความรุนแรงของคนที่ได้รับนะครับว่ารุนแรงมากไหมยิ่งกรดรุนแรงมากก็จะยิ่งทำให้อีโรชันมันเกิดเร็วข้อที่สองก็คือระยะเวลาก็ความถี่ที่กรดสัมผัสกับฟันถ้าเกิดกรดมันสัมผัสกับฟันนานแล้วก็ถี่ๆนะครับอย่างรายที่ชอบดูดมะนาวนะเขาอาจจะแบบวันๆหนึ่งอาจจะแบบมีมะนาวนั่งทำงานมีมะนาวไว้ข้างๆแล้วก็แบบนึกได้ก็เดี๋ยวเอามาดูอีกอันนี้ก็ถ้าทำบ่อยแบบเดียวก็สึกไปนะครับแล้วก็ปริมาณของกรดที่ได้รับนะครับถ้าได้รับครั้งหนึ่งปริมาณมากๆนะครับมันก็จะสึกได้มากกว่าได้รับทีละน้อยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นปัจจัยภายในตัวผมด้วยเองก็คือมาแล้วน้ำลายทั้งหลายเพราะว่าตัวน้ำลายมันมีความสามารถเป็นบัฟเฟอร์ของกรดนะยิ่งถ้าของใครที่มีบัฟเฟอร์คาปาซิตี้เยอะอันนี้เราเคยตรวจบัฟเฟอร์คาปาซิตี้น้ำลายตัวเองกันไหมไม่เคยใช่ไหมจริงมันก็จะมีวิธีตรวจแบบบัฟเฟอร์คาปาซิตี้ของน้ำลายได้แต่ก็ค่อนข้างยุ่งยากส่วนปริมาณน้ำลายเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้เคี้ยวพาราฟินนะครับพาราฟินมันก็เป็นเบสของน้ำประหลาดเหมือนเคี้ยวน้ำประหลาดที่แบบไม่มีรสแล้วก็ให้ป้วนน้ำลายออกมาเรื่อยๆก็ต่อ5นาทีว่าได้กี่ ml อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่น้อยกว่ากี่ ml ก็ถือว่าเป็นผู้น้ำลายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนไข้แบบบัฟเฟอร์ดีปริมาณก็ดีเนี่ยก็จะค่อนข้างสิ้นแล้วอย่างตัวน้ำลายเองก็จะมีแร่ธาตุที่จะรีมีนอลไลเซชันกับเข้าฟันด้วยก็จะรีเวิร์สกระบวนการตัวที่3เนี่ยเป็นอะเบรชันนะครับอะเบรชันเนี่ยก็จะเป็นการสืบจากการที่เป็นวัตถุอื่นๆมาสิ่งๆกับฟันเมื่อกี้ตัวแรกอะทริชันเป็นอะไรนะฟันกับฟันใช่ไหมครับตัวที่สองอีโรชันมันเป็นสารเคมีเนาะ
application เป็น physical เหมือน application แต่ว่าเกิดจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟันด้วยกันเองมาเสียสีกับฟันนะครับส่วนใหญ่เลย 90% ก็คือแปลงสีฟันนี่นะเกิดจากการที่เราแค่แปลงฟันแรงนะครับนอกจากก็อาจจะมีเรื่องการใช้ไม้สีฟันชอบแค่นะครับหรือว่าบางคนที่เขาต้องกักอะไรไว้ระหว่างตะบนข้างหน้าบ่อยๆอย่างเช่นคนที่สูบไปเนาะกักก็แค่สูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอัปเรชั่นก็สำหรับลักษณะทางคลินิกมันก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยนะครับแต่หลักๆที่เราเห็นจากการแปลงฟันสึกแปลงฟันผิดวิธีมันก็จะเป็นรอยสึกที่คอฟันนะครับด้านบาคอและด้านบาคอของฟันหลังนั้นเรียวฟันหน้านะครับก็มันจะเป็นหลายๆซี่เนาะเพราะว่าคนก็แตกต่างๆอยู่แล้วนะครับบางทีอาจจะเป็นฝั่งที่ฝั่งที่เขาเรียกว่าไม่ถนัดมากกว่าเหมือนกับเวลาแปลงที่มันดึงข้ามมันจะใช้แรงเยอะกว่าแบบฝั่งที่ถนัดมันจะต้องพักออกพีถนัดขวาอะไรเงี้ยตอนแปลงซ้ายแล้วแบบมันเหมือนดึงข้ามมันจะกดได้มากกว่าแต่ตอนแบบแปลงขวาหลับไปซ้ายบางทีแรงมันไม่เท่าบางทีก็จะสังเกตว่าฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งที่คนไทยถนัดจะสึกเยอะกว่าอย่างเงี้ยนะครับหรือก็ถ้าคุณค่าใช้ฟันหน้ากับหรือข้ามสิ่งของบางอย่างที่ก็แตกต่างกันเป็นประจำอย่างกัดเล็บอันนี้ก็เป็นได้บางคนพวกช่างอะไรเงี้ยบางทีเขาข้ามรวนข้ามตอกข้ามอะไรบ่อยๆก็เป็นลองเป็นน้องนอนเป็นน้องรวดได้เลยหรือไม่ถึงฟันชอบแค่ตรงเทมเพอเรเจอร์บ่อยๆเนี่ยครับก็จะเห็นโบว์ได้เลยหรือข้ามกล้องยาสูบนะครับไปเนี่ยอย่างท้ายเนี่ยคนไข้คือข้ามไปที่ด้านขวานะครับท้ายก็คือเป็นรอยของไปอย่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยพบตัวเซนซิทิวิตี้แล้วก็เผาเอ็กโพเซอร์ก็ผิวมันก็จะค่อนข้างเรียบมันไม่ค่อยมีรอยคมอย่างนี้เป็นกัดรวดหรือนอนเนี่ยไว้บ่อยๆนะครับเราใช้ซีเดิมประจำแล้วพอมันเป็นรอบแล้วมันก็ลงรอบเป็นทุกครั้งกัดมันก็จะรอบเนี่ย
บริเวณ cervical area นะครับเป็นแค่นั้นนะครับไม่เกิดจุกนะครับเกิดเนื่องจาก occlusal stress ที่มากเกินไปนะครับซึ่ง occlusal stress ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ occlusal stress เวลาการปกติ concentric occlusion นะมันจะเป็น occlusal stress ที่เกิดจากเวลาทำ eccentric movement แล้วมันทำให้เกิดแรงที่เป็น lateral force ต่อฟันนะครับก็เวลามันเกิด lateral force เนาะข้อฟันต่างกันจะเกิดเป็นเป็น compression นะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเกิด tension นะครับก็คือจะมี stress ต่างกันแล้วพอทำ eccentric movement ย้อนกลับเนี่ยครับมันก็จะกลับได้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นซ้ำๆประจำนะครับแล้วถ้าด้วยแรงที่มันมากเกินไปก็จะทำให้โครงสร้างที่คอฟันเนี่ยมันค่อยๆเสียไปทีละน้อยๆจนในที่สุดก็จะเห็นรอยชัดเจนนะครับแต่เราออกมาดูนะก่อนจะเห็นว่าถ้าเป็นน้องอุชันนะครับฟันแรงลงตรงๆอันนี้ไม่ได้ฟันก็ไม่ได้มีเฟล็กชันไปทางซ้ายหรือขวาแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเวลาทำแต่ท่อบูมเมนต์เนาะแล้วฟันที่อาจจะมีฟันที่นี่เป็นพรีมาโชคอนแทคซี่เดียวตอนทำแต่ท่อเอ็กเกอร์ชันนะครับนะก็จะทำให้ฟันนั้นรับแรงเยอะกว่าเพื่อนจนถ้ามันรับแรงเยอะกว่าปกติในเลทท่อฟอสเนี่ยตรงคอฟันมันก็จะเริ่มเกิดการปลอกแตกในระดับไมโครนะครับตอนแรกๆก็เป็นชั้นอินเตอร์เมลค่อยๆเลื่อนไปจนถึงชั้นเอ็นทีสาเหตุเนาะก็มีพรีมาโชคอนแทคนะครับในโดยเฉพาะในเลทเทอร์ฮอมเป็นนะครับถ้ามีบรอคซิสเตอร์เข้ามาด้วยว่ายิ่งส่งเสริมนะครับเพราะว่าเวลาคนไข้เขามีบรอคซิสเตอร์ลองรู้ไหมว่าบรอคซิสเตอร์บางทีคนไข้นอนกับแฟนเขาไม่ได้กัดแบบเวลาเคี้ยวข้าวเขาไม่ได้กัดแบบลงตรงตรงบรอคซิสเตอร์นี่เขาจะแบบการแบบเหมือนทำเลทเทอร์ฮอมเป็นตลอดเวลามันจะเป็นเลทเทอร์ฟอร์ดเยอะนะครับโอซิสเซอร์มันเลยเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายต่อโครงสร้างฟันไม่ว่าจะทำให้เกิดแอนทิชันหรือว่าตัวแทนชันก็ตามนะครับดีทำเฟลนชิ่งอันนี้ก็เหมือนโอซิสเซอร์แหละแต่ว่าแบบเป็นโดยไม่รู้ตัวระหว่างช่วงที่คนไข้ตื่นเนี่ยแบบอาจจะเป็นคนแบบเครียดง่ายเวลาทำงานอะไรแล้วแบบมันเกร็งมันแบบเค็มมันก็จะแบบร่างกายมันก็เค็มฟันไปโดนอัตโนมัติอย่างเงี้ยแล้วก็ฟันที่ขึ้นตำแหน่งไม่ดีมีสไลด์ถูกนะครับทำให้ก็จริงๆมันก็ทำให้มันอาจจะเกิดพรีมาโชคอนแทคก่อนที่อื่นนี่แหละลักษณะทางคลินิกที่เด่นๆเลยนะครับก็อันนี้ตามเทคนิคก็คือไม่ว่าตำแหน่งไหนเขาจะสอนอยู่ว่าเป็นเวนเชฟหรือวีเชฟที่แคบระดับหนึ่งนะครับจนแม้สิบฟันอาจจะเข้าไปถึงก้นของรอยซึมนะครับให้นึกถึงเวลาที่คนสมัยก่อนก็ใช้ขอนตัดต้นไม้ค่อยๆจามเข้าไปตรงนั้นนะครับถ้าเป็นอะเบรชันมันจะค่อยๆถูกค่อยๆสีไปเนาะรอยมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็จะไม่ได้ลึกมากใช่ไหมครับก้นหลุมมันก็จะออกแบบโค้งมวนๆหน่อยแต่ถ้าเป็นหรือมีเชฟมันจะเป็นก้นหลุมค่อนข้างแรงแล้วก็มักเป็นกับฟันเพียงซี่เดียวซี่ใดซี่หนึ่งนะครับซี่นั้นตาจะสังเกตได้ว่ามันขึ้นไม่ค่อยดีก็มีพรีมาโชคอนแทคในเลทเทอร์eccentric occlusion นะครับอีกอย่างหนึ่งคือรอยสึกเนี่ยอาจจะอยู่ใต้เหงือกบางส่วนนะครับถ้าเป็นของ formation เนื่องจากมันเกิดจากการแรงนะครับก็จะโดนมันก็รอยมันก็จะอยู่แค่ส่วนที่เหนือเหงือกส่วนที่แปลงที่ผ่านตัวหรือบางทีก็คือ
แตกจนเหงื่อก็เริ่มไปด้วยครับแล้วก็สึกตามไปนะแล้วก็มาเป็นในฟันหลังนะครับแต่ก็ฟันหน้าก็ใช่ว่าจะเป็นไม่ได้ทีนี้ก็คือตัวแอฟเฟคชั่นเนี่ยจริงๆส่วนตัวพี่เองรู้สึกว่าตามตำราที่เขียนอันนี้อาจจะเป็นคอมถือว่าเป็นคอมเมนต์ประสบการณ์ส่วนตัวพี่เองแต่ถ้าเกิดเวลาน้องไปสอบอะไรเงี้ยให้จำตามนี้ไปเนาะจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเวลาน้องทำคลินิกอะไรจริงๆครับหลายครั้งเลยมันไม่ค่อยเป็นอย่างนี้หรอกอย่างแรกเลยอันนี้พี่เอาภาพพวกที่เขาบอกว่าเป็นแอฟเฟคชั่นมาเนาะเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลทูใช่ไหมมีภาพไหนเป็นซิงเกิลทูบ้างไหมไม่มีเลยหาคือหายากมากเนาะตอนแล้วรวมถึงประสบการณ์ที่พี่เจอคนไข้ในคลินิกจริงๆเนี่ยจริงๆแอฟเฟคชั่นบอกว่าจะต้องเจอในซิงเกิลทูนะก็คือถ้าไม่เคยเจอเลยจริงมันก็มักจะเป็นแบบอย่างน้อยก็สองสามซีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราสงสัยว่าน้องพี่จมมาอยู่ไหนแล้วก็ท่องแล้วก็ยึดตามตำราแต่พอเห็นแล้วแบบทำไมมันมีแต่เอชันเพราะมันไม่เคยมีที่เป็นซิงเกิลต่อให้บางทีเป็นเวทเชฟเป็นแบบสวยๆเลยนะแต่มันก็เป็นหลายซีอ่ะเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอฟเฟคชั่นเป็นเอเชันอะไรก็นี่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่พี่เจอแล้วก็เรื่องที่ว่ามันเป็นเวทหรือ B shape อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าตามจินตนาการตามไอดีลเลยอย่างที่พี่บอกไปก็เหมือนเราเอาขวานจามต้นไม้ใช่ไหมต้องก้นสุดเลยอ่ะมันควรจะเป็นแบบต้องแหลมแหลมเลยอ่ะมันไม่ควรเป็นแบบต้องแบบมนแต่ว่าของจริงเนี่ยหลายครั้งมันก็ออกเนี่ยมวนตื้นๆนะบางครั้งก็ตื้นกว้างๆแล้วก็ตื้นคนที่เขาบอกว่าแบบแต่สิ่งนั้นเขาไม่ถึงก็ดูเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยอยากเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกงงๆมาแต่ตอนตรวจคนไข้สมัยเรียนแล้วว่าไม่เคยเจอแอฟเฟคชั่นเลยอ่ะตามที่เรียนมาพอเจอมันก็จะเจออันที่แบบแค่ดูคลายแต่ว่าลักษณะอื่นๆมันก็ดูไม่เข้าข่าวอะไรเงี้ยบางทีอ่ะเจอมันสื่อลงไปใต้เหงือกเราก็คิดว่าใต้เหงือกเนี่ยไม่ใช่แอฟเฟคชั่นแน่ๆใช่ไหมแต่ก็เป็นหลายซีอีกอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ในชีวิตจริงอาจจะไม่เหมือนในเทปนะครับแต่มาเล่าให้ฟังหน่อยไอตัวเบชั่นเองก็เหมือนกันเนาะเบชั่นส่วนใหญ่เราคิดว่าแบบมันกว้างแล้วก็ตื้นๆแต่บางทีเนี่ยมันแบบเบชั่นบางครั้งเราก็ไปเจอแล้วแบบขอบกลุ่มมันก็ดูแคบๆไม่ได้สูงมากแบบดูลึกเข้าไปแบบมากเลยดูเป็นลูกลิ้นมากเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะเรชั่นของเป็นหลายซีเป็นทางบ้านก็คิดว่าเออมันคงไม่ใช่แอฟเฟคชั่นหรอกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนตัวพี่เองพี่ก็คิดว่าบางทีมันคงเกิดร่วมๆกันทั้งแอฟเฟคชั่นทั้งอะเรชั่นบางทีลักษณะมันเลยอาจจะผสมกันในบ้านสวีคอลอเบชันกับแอฟเฟคชันเนื่องจากมันเป็นตำแหน่งเดียวกันและลักษณะมันคล้ายๆกันเนาะถ้าเราตามทฤษฎีเลยเนี่ยการจะแยก2ตัวนี้ออกจากกันนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือถ้าเราสักประวัติมาเนี่ยสวีคอลอเบชันก็จะมีเรื่องของการแปลงฟันแปลงฟันเป็นวิธีเราจะใช้พวกแปลงฟันแข็งนะครับถ้าเป็นแอฟเฟคชันเนาะก็คนไข้อาจจะเกิดจากแรงกดเคี้ยวใช่ไหมครับก็อาจจะมีในทางเฟนชิ่งมีโปรซิซึมเข้ามาด้วยนะครับสวิคอลกับเบชั่นมันจะเป็นหลายๆซีรวมกันส่วนแอฟเฟคชั่นมันเป็นซีเดียวนะครับสวิคอลเบชั่นรอยซึมมันจะกว้างนะครับมากกว่าลึกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแนวเวทเชฟหรือวีเชฟเท่าไหร่นะครับ
างชาติมันเป็นแบบเวนเชฟหรือวีเชฟนะครับที่ค่อนข้างลึกมากกว่านะครับสมัยข้อเวนเชฟผลแปลงมันลงไปถึงก้นลุมได้ต่างสมัยแฟชั่นเนี่ยผลแปลงมันอาจจะลึกจนผลแปลงเข้าไปไม่ถึงก้นลุมยิ่งถ้าบอกว่ามันเป็นที่เดียวจริงๆนะครับต่อไปสมัยข้อเวนเชฟลอยซึ่งเนี่ยจะต้องอยู่เหนือเกือบเท่านั้นแต่แฟชั่นเนี่ยมันอาจจะซึมลงไปใต้เหนือได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสมัยข้อเวนเชฟเนี่ยเป็นได้กับทั้งฝั่งหน้าและฝั่งหลังซึ่งส่วนมากก็คือจะเป็นทางปากในคนไทยบ้านหนึ่งนะครับแต่ว่าแอฟเฟกชันเนี่ยก็มันเป็นในฟันหลังนะครับที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีสไลเมนมีพรีมาชัวร์คอนแทคในสตรีมออฟชันนะครับก็ทีนี้เนี่ยทูตแวร์ทั้ง4ชนิดที่เราพูดไปนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดแยกกันเดียวๆเท่านั้นบางทีมันก็เกิดร่วมกันได้ในเคสเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะส่งเสริมกระบวนการของกันและกันเนาะอย่างเช่นocular adhesion กับ erosion เนี่ยครับคนไข้คนหนึ่งอาจจะมีทั้งนิสัยที่ชอบเคี้ยวของแข็งมีนิสัย bruxism ด้วยแล้วก็ชอบกินของเปรี้ยวมันก็จะเกิดทั้งที่ชาติและอิโรชาติร่วมกันต้องเป็นออกซอลเซอร์เฟสทั้งคู่เนาะแล้วทีนี้พอสมมติแอทิชาติเป็นเยอะๆจนมันซึมถึงเดนทีนนะคราวนี้อิโรชาติก็ยิ่งเกิดง่ายเลยเพราะว่ากรดก็กัดเดนทีนง่ายกว่าอีนาเมลแล้วนะครับมันก็จะส่งเสริมกันนะครับหรืออย่างเซอร์วิคอลอะเพรชั่นแล้วก็อิโรชาตินะครับก็บางทีมีแบคฟันแรงแล้วเกิดอะเพรชั่นที่คอฟันใช่ไหมแล้วก็ชอบทานพวกน้ำอัดลมแล้วก็อ้วกๆในปากด้วยมันก็จะยิ่งมันจะเป็นกรดคอฟันที่มันซึมถึงเอนทีมไปแล้วนะเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเซอร์วิคอลอะเพรชั่นกับแอทแทชชั่นที่เล่าไปว่าบางทีมันก็ถูกเหมือนลักษณะร่วมกันสองอย่างคือบางทีเกิดหลายๆสีแต่มันก็ดูหน้าตาเป็นแบบเล็กเป็นอะไรหรือบางครั้งมันดูโรยใต้ปกติดด้วยนะครับก็เพราะว่าคนคนหนึ่งเขาอาจจะทำแบบฟันแรงแล้วก็อาจจะทำมีฟันที่มันขึ้นพรีมาชัวร์คอนแทคนะครับแล้วก็อาจจะมีบรูซิสเตอร์ที่เสริมเข้าไปอีกด้วยก็ได้นะครับก็แปลงฟันแรงก็ทำให้ซึมในระดับหนึ่งนะใช่ไหมเพราะตอนกลางคืนมีบรอกซิสเตอร์ก็คือเทนฟันไปซ้ายขวาซ้ายขวาแถมไอซีบางซีเนี่ยมันพรีมาชัวร์คอนแทคอยู่มันก็รับแรงมากกว่าซีอื่นก็เลยเกิดแอทแทชชั่นเนี่ยก็จะเสริมกันได้อย่างเงี้ยก็แบบอย่างเคสเนี่ยก็ดูเป็นริบลิ่มนะขอบคมเชียวนะครับถ้าตามทฤษฎีเลยอะเพรชั่นมันไม่น่าคมๆแบบเนี้ยเนาะอันเนี้ยคมแบบเวทจะเข้าไปเลยนะครับแต่เป็นหลายซีไม่ได้เป็นแค่ซีเดียวในอย่างภาพนี้ก็คือว่าคนไข้เขาอันนี้เคี้ยวน่าจะเคี้ยวหนักชอบเคี้ยวของแข็งด้วยนะครับดูมันมีรอยแอทิชั่นดูตามคลาสของฟันหลังเนี่ยคลาสคือถ้าเกิดมีโลชั่นอย่างนี้มันจะเป็นหวานหวานที่ยอดคลาสยอดคลาสใช่ไหมแล้วก็อินไซซอลเอ็นของก็จะหวังไปที่เป็นทีแต่ว่าต้องอินเมลเขาก็สืบเยอะเหมือนกันแต่ว่าต้องมีการสืบการในลักษณะของการชี้ชันรูปด้วยนะครับที่ก็แต่ความซิสเตอร์ทรีทเมนต์นะครับในทุกแบบเดี๋ยวเรามีเรียนต่อเที่ยงเลยไหมยังไงมีไหมทำเราไม่เรียนมากเชียวสำหรับการเรียนที่ของทุกแหวนเนี่ยก็เหมือนกับทุกอย่างนะครับก็คือการสปอร์ตวัตถุซึ่งของทุกแหวนเนี่ยการสปอร์ตวัตถุค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าบางทีเราแยกลักษณะทุ
infection ก็มักจะเป็นที่ occlusal แล้วก็ incisal edge นะรอยสึกของฟันบนและฟันล่างที่มันเป็นซี่ที่คู่กันมันก็มักจะรับกันพอดีนะครับทั้งในบางรอยก็อาจจะรับกันใน centric occlusion บางรอยก็รับกันใน eccentric occlusionส่วนอีโรชันนะครับเป็นรอยวางเหมือนถ้วยเป็นถึงขันพกถ้วยขันพกเนาะก็จะเป็นหลุมๆเนี่ยอยู่บริเวณคัสทีมของฟันหลังนะครับมีลักษณะเด่นเลยหรือที่เซอร์ซอเอ็นของฟันหน้าด้วยนะครับซึ่งมันก็จะต่างกันในเซอร์ซอเอ็นในแอทิชันที่ว่าถ้าของแอทิชันมันเกิดแอทิชันอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเรียบเรียงใช่ไหมครับแต่ถ้าอีโรชันเนี่ยพอมันถึงอีกโคเดนทีนปุ๊บเนี่ยตรงเดนทีนมันโดนกดการเดียวกว่าตรงเดนทีนมันก็จะหวังไปมากกว่าของของที่มันเป็นรอบๆต่อไปอัปเรชันนะครับลักษณะก็คือมันจะเป็นหลายๆซี่นะส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งปากเลยนะครับแล้วก็รอยสึกจะออกแนวกว้างแล้วก็ตื้นส่วน abraction นะครับก็เป็นบริเวณคอฟันเพียงซี่เดียวนะครับที่อาจจะขึ้นตำแหน่งไม่ค่อยดีนะครับทำให้มี premature contact ในเวลาเราลองให้คนไข้ทำเป็นทะเลาะ excursion นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรอยสึกคอฟันที่ลงไปใต้เหงือกเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเวดเชฟนะครับคอของผมถ้าเราสงสัยpelvic puncture นะในบางกรณีที่มันแบบลึกมากจริงๆนะครับก็อาจจะลองทำ EPT ก็ได้นะครับหมายว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อย expose หรอกนะแต่ก็มีเหมือนกันบางเคสที่ก็ expose ได้นะครับสำหรับการรักษานะครับก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของทูตแวร์นะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไข้นะครับปกติทุกแวร์อย่างที่บอกมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติและการสืบของฟันนะครับถ้ามันไม่ได้มากจนกระทบกับชีวิตของคนไข้เนี่ยหลายครั้งเราก็ไม่ได้ทำอะไรอาจจะให้คำแนะนำบ้างครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจนเป็นเยอะเนาะเราก็อาจจะต้องเริ่มมีพวกที่เป็นโอเปอเรทีฟทรีทเมนต์บวกกับให้คำแนะนำนะครับก็ซึ่งในกรณีของทูตแวร์ที่มันเป็นแบบเป็นมากๆและมีผลกระทบต่อคนไข้เนี่ยการแค่ให้โอเปอเรทีฟทรีทเมนต์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราต้องรู้สึกว่าทูตแวร์ทุกชนิดเนี่ยมันมีสาเหตุตราบใดที่คนไข้เขาไม่หยุดสาเหตุนั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกนะครับเราจะกดไปจะทำยังไงไปแต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกนะครับตัวอย่างเนาะสมมติว่าคนไข้มาเนี่ยเพราะว่าคนไข้เขาเสียฟันเนื่องจากเป็นอะเบชันอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นแค่เล็กน้อยบางทีคือเติ้ลมากแบบ 0.5 วิงเนี่ยเราจะทำไหมก็ไม่ค่อยน่าทำเพราะว่าตอนแรก 0.5 แต่พอเราเป็นคอมมิตี้เป็นไงก็เป็น 0.5 หนักกว่าเดิมอีกนะครับก็อาจจะทาแค่ desensitizing agent ให้เขานะครับพวกกลูม่าพวกนี้เคยเราได้เรียนมาบ้างครับได้เรียนพวกทูตคลาสไฟอะไรอย่างบ้างไหมครับได้หรอมีบ้างช่วยเพลงหน้าหรือใส่หน้าใส่หน้าหรอโอเคนี่ได้เรียนพวกวิชาโอเปอร์อ๋อยังเลยเหรอแต่ว่าเรียนปีหน้าหรือเทอมหน้าไม่รู้เหมือนกันโอเคยากเลยอ่ะบอกไว้ว่าบางทีคือเวลาอุดฟันเนาะมันจะต้องเตรียมหลุมเรียกวัสดุอุดก่อนนะซึ่งอย่างวัสดุพวกคอมโพสิตอย่างเงี้ยครับก็จะมินิมัลรีไควร์เมนต์เขาว่าลึกยังไงหน้าตายังไงสเปคความลึกมินิมัม
่วไปมันเป็น desensitizing agent ชนิดหนึ่งที่มันช่วยปิดในรูในที่ท่อทิวบูเนี่ยนะครับหรือเดี๋ยวนี้จริงๆก็พวกยาสีฟันแท้เสียวหลายๆอย่างก็มีความสามารถในการปิดในที่ท่อทิวบูค่อนข้างดีก็ใช้ได้อยู่ครับที่ให้คนไข้ป้ายเลยนะครับถ้าเป็นเยอะเนาะก็เป็นเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ควรต้องอุดนะครับนะก็อุดขึ้นมานะก็ได้สวยงามเหมือนเดิมนะครับก็แก้ปัญหาทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็การเสียฟันได้แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องพรีเวนการเกิดเพิ่มเติมในอนาคตก็ต้องสอนการเสียฟันที่ถูกต้องกับคนไข้นะครับแนะนำว่าควรจะต้องใช้แอคทีฟันแบบไหนนะครับใช้แอคทีฟันบนลูกและอย่าไปใช้แอคทีฟันบนแขนนะครับในอย่างนี้แบบเทคนิคการแผ่นสามต้องก็ยังไม่ได้เรียนน่าจะอยู่ในของไปเรียนแผ่นฟันต้นก็คือแผ่นฟันเนี่ยที่ถูกต้องเราจะไม่เป็นแบบถูทูนะครับจริงการแผ่นฟันที่ถูกต้องมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับแทบจะเป็นรู้สึกสั่นๆเลยอยู่กับที่ค่อยๆขยับไปนะครับอย่างถ้าเราไปแผ่นถูทูที่บางทีเราติดสอนกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำให้ท้องฟันเสื่อมได้อีกอย่างหนึ่งตัวอย่างเสียวฟันเพราะมีโลชั่นนะครับปัญหาเสียวฟันเหมือนกันเคสแรกกับเคสที่สองแต่ว่าเคสที่สองเป็นเพราะมีโลชั่นนะครับความต่างกันก็จะมีวิธีจัดการที่ต่างกันครับเบื้องต้นอาจจะคล้ายๆกันคือถ้าโลชั่นในฟันมันเป็นตรงข้ามที่มันส่งมาตรงข้ามถ้าสิ่งมันจะหลอมแน่นเยอะถ้าหลุมมันไม่ได้หลุมจริงๆเนี่ยเวลาเราจะไปหมุนบริเวณคาสติกเนี่ยมันวัสดุหนามากนะครับมันอาจจะต้องก่อนเยอะนะแล้วก็อาจจะมาไม่คุ้มแล้วก็ทาแค่ตัว desensitizing agent ไปนะครับหรือว่าถ้ามันลึกมากแล้วเห็นว่าที่จะหลุมแล้วก็หลุดไปก็ได้นะครับหรือว่าในอนาคตเนาะก็ต้องแนะนำคนไข้ว่าเนี่ยฟันมีฟันก่อนจะกินของเปรี้ยวเยอะแล้วนะพยายามเลี่ยงหน่อยว่าแบบกินน้ำอัดลมเยอะใช่ไหมนะเราก็ต้องสังเกตว่าคนไข้เยอะพยายามลดหน่อยนะครับตัวอย่างปัญหาถัดมาคนไข้สูญเสียบริข้อไดเมนชันจากซีเมียและทิชันนะครับตามตัวอย่างในรูปอันนี้ก็ปกติถ้ามาสภาพนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือซีเวียร์แล้วนะครับสมมุติเนี่ยมันก็ต้องทำฟูลเมาส์รีแฮบิลิเทชันนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมฟูลเมาส์รีแฮบิลิเทชันอย่างนึงครับผมพี่มาสอบวิชาชีวิตให้เราเตรียมตัวก่อนสำหรับปีหน้าเลยฟูลเมาส์รีแฮบิลิเทชันก็คือทำคราวทั้งปากถูกพูดถึงว่าทำคราวเข้าใจว่ามันแย่ทุกซี่เลยครับแล้วจะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้นะครับก็จะโดดในสิ่งนี้ก็ต้องทำต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็จะทำแก้เรื่องความสวยงามให้คนไข้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้กลับมาเคี้ยวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องดูว่าแต่เดิมที่ทำเขาเป็นอย่างไรเพราะอะไรคนไข้เขาชอบเคี้ยวของแข็งเช่นถั่วอะไรเงี้ยก็ต้องแนะนำเขาว่าต่อไปถึงจะทำข้อฟันแล้วมันก็มีแตกได้นะครับก็พยายามอย่าไปเคี้ยวของแข็งมากนะครับหรือในรายที่มีสาเหตุจากทูธเคลนชิ่งหรือ proxism นะเราก็อาจจะต้องทำในเปลือกสัมฟันที่เขานะครับเพื่อป้องกันมันซึมเพื่อป้องกันครอบที่ทำมาจากไหนตัวอย่างถัดมานะครับคนไข้สูญเสียฟันหลังไปนะครับทั้งสองข้างเลยไม่มีเลยตั้งแต่พีโอล่าโอล่าหมดเลยครับทำให้คนไข้ต้องใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารจนฟันเสื่อมตัวอย่างเงี้ยก็คือสาเหตุแต่เดิมมันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีฟันหลังเคี้ยวเราก็ต้องแก้ต้นเหตุก่อนก็คือทำฟันปลอม
าจะได้มีโพซิเดียซัพพอร์ตนะครับกลับไปเกี่ยวข้างหลังแทนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปบูรณาการหน้าให้กับสวีเดนจากปัญหาว่าคอฟันที่สึกมันคมนะจุดบาดลิ้นอย่างบางครั้งแอดิชั่นไปตอนแรกแอดิชั่นเฉยๆก็ไม่ได้อะไรมากพอของกำลังจะหมดแต่บางทีพอไปสักพักมันอาจจะมีอินเนอร์เมลบางส่วนที่บิ่นแตกนะครับมันก็จะคมอาจจะบาดกระดูกแก้มนะครับลิ้นได้อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์สปูฟายไดมอนด์หรือสกอตขาวเจียลงคงไปนะครับแล้วก็ตรวจดูความเสี่ยงในการเกิดแอดดิชันถ้าเกิดคนไข้ก็ดูมันก็เริ่มแอดดิชันต่างเนี่ยแล้วจริงๆอายุยังน้อยไม่ได้ดูแล้วครับแอดดิชันเกิดอายุแล้วก็อาจจะต้องเริ่มสังเกตแล้วว่ามีชอบทางผมแขนไหมมีชอบเข็มพันไหมมีนอนกันฟันไหมนะครับเพื่อจะได้ป้องกันได้เสียวฟันจากแอปแอคชั่นตอนแรกเรามีเสียวฟันจากแอปแอคชั่นมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เสียวฟันจากแอปแอคชั่นนะครับก็เราอาจจะต้องดูให้ชัวร์ก่อนว่ามาจากแอปแอคชั่นใช่ไหมหาว่าฟันมีพรีมาชัวร์แอปแทนเวลาทำเอ็กเซปทีฟมูฟเมนต์ไหมแล้วก็ทำเอ็กเซปทีฟบินดิ้งให้มันไม่ชนเพื่อที่จะป้องกันการเกิดสตรีสในอนาคตป้องกันการเกิดแอปแอคชั่นเพิ่มเติมในอนาคตเนาะแล้วก็ไอ้ตัวรอยสึกที่เกิดขึ้นสมมติถ้ามันจำเป็นต้องอุดเนาะในกรณีนี้เราก็ควรใช้เป็นกลาสไอโอทอมเมอร์นะครับถ้าจำว่ามันจะมีความยืดหยุ่นสูงหน่อยนะถ้าเราใช้คอมโพสิตนะครับสุดท้ายก็เรายิ่งเรายังไม่ได้แก้ไอ้ตัวที่มาชงคอนแทคให้ดีสุดท้ายก็ยังอาจเกิดแอปแอคชั่นต่อการตายของวัสดุต่อได้นะครับอีกตัวอย่างผู้ป่วยมีฟันหน้าบนสีน้ำตาลเทามากนะแล้วก็ดูแล้วแบบไข้ตัวพองมากเลยบางคนแบบไม่ได้กินอะไรมาเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็อาจจะสงสัยนิดนึงแหละว่าคนไข้เขาเป็นบุหรี่ดูสั้นตามต้องพูดคุยสอบถามพฤติกรรมการดูดนมพ่อพวกจากครอบครัวนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการบางทีก็อาจจะแค่ปรับทัศนคติให้คนไข้รู้ว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นหรือว่าถ้ามันเป็นเยอะจริงๆนะครับจริงๆส่วนใหญ่คนไข้บุหรี่เนี่ยมันก็ไม่เชิงแค่ว่าแบบเป็นเรื่องทัศนคติเขาหรอกมันจริงๆมันก็จะมีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่มันทำให้เขาแบบว่ามีความอยากที่จะทำบางอย่างหรือว่าแบบจดจ่อกับบางอย่างมากเกินไปด้วยเลยทำให้เขาไปถึงขั้นนั้นก็ถ้าเป็นมากขนาดนั้นก็อาจจะแนะนำว่าลองปรึกษาจิตแพทย์ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นโรคจิตหรือเป็นอะไรแต่ว่าบางทีมันแบบแค่เราป่วยแต่ว่าเป็นการป่วยของจิตใจอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำคนไข้กับญาติไปตัวอย่างหนึ่งของผู้ป่วยเป็นอะมิโลเซนิซิสอิมเพอร์เฟกต้านะครับแล้วก็มาตั้งแต่วัยรุ่นเลยแต่ฟันแบบเริ่มสึกเยอะแล้วอินเนอร์เมลที่มันไม่ค่อยดีมันก็แตกไปเยอะแล้วนะครับนี่เราดูแล้วเป็นต่างๆดูแล้วน่าจะเป็นอะมิโลเซนิซิสอิมเพอร์เฟกต้าแล้วก็แนะนำให้ผู้ป่วยทำครอบฟันทั้งปากไปเลยนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวมันก็สึกจนเฮี้ยนแน่ๆนะครับก็ทำเหมือนฟูลเมาส์นี่ครับRehabilitationนะครับโอเคโดยสรุปนะครับพี่พยายามยกเป็นเคสมาให้เห็นภาพว่าแต่ละอย่างของมันตอนเราจะรักษาทุกแวร์เราต้องอย่างไรคือได้ตัวเองของสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นชนิดไหนแล้วสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นมันมาจากอะไรนะครับ
ป็นแผ่นภาพนะครับแผ่นภาพของการรักษาทูแวร์นกก็อย่างแรกเลยเราจะดูว่าทูแวร์ของคนไข้เนี่ยมันเป็นพาโทโลจิคอลหรือไม่หรือเป็นแค่ฟิสิโอโลจิคอลฟิสิโอโลจิคอลก็คือเป็นทางเป็นอยู่เนาะตามสมควรนะครับตอนแรกๆน้องอาจจะแบบไม่แน่ใจแหละว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าปกติของคนในยุคนี้ไหมเพราะเรายังเจอคนไข้น้องอีกเยอะแรกๆก็อาจจะต้องแบบถามลูกทีมถามอยู่ในคณะก็อาจจะถามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าว่าเป็นแค่ฟิสิโอโลจิคอลก็ไม่ต้องรักษาอะไรนะครับแต่ถ้าเราเป็นพาโทโลจิคอลก็คือมันต้องเกินปกตินะครับนะคนไข้อาจจะมีอาการอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ต้องเริ่มมาประเมินแล้วว่าสาเหตุคืออะไรนะครับนะแล้ววางแผนการรักษานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันทำให้คนไข้เขารู้สึกมีปัญหาชีวิตหรือในบางคนบางทีคนที่อย่างที่เจอในที่นี้เนี่ยบางคนก็สึกแบบฟันแทบจะหักอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยปกติอย่างเงี้ยอันนี้คือคนแทบไม่รู้สึกแต่ว่าเป็นคอนเซิร์นของเราก็แนะนำให้เขาได้ซึ่งถ้ามันไม่เป็นคอนเซิร์นเราก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแค่แนะนำนะครับว่าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่มันเป็นสาเหตุของการเกิดทุกข์ได้มันจะได้ไม่เป็นมากกว่านี้นะแต่ถ้าคือมันขึ้นถึงเลเวลที่คนไข้หรือเราเริ่มคอนเซิร์นแล้วว่าไม่ได้แล้วต้องทำโอเปอเรทีฟทรีทเมนต์แล้วนะครับเราก็ทำไปนะครับแล้วก็แนะนำคนไข้ในการป้องกันไม่ให้เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะมี prevention program แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเมนต์ให้เขานะครับโอเคเรียบร้อยมีสงสัยอะไรมั้ยครับหัวข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะก็มีแค่4ตัวเองนะครับเบสิกเลยก็คือต้องจำให้ได้นะว่าแต่ละตัวหน้าตายังไงสาเหตุก็จะอะไรนะครับพอเรารู้ว่าแบบนั้นมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับการรักษาก็จะไม่ยากแล้วสไลด์ทำการที่ดีที่สุดละเอียดเลย